ติดไม่ติดหรือว่าติดแล้วสาธุขอยายติดเลยนะนับมือจนหมดทั้ง10นิ้วแล้วค่ะความเครียดความกังวลยังไม่หายไปเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะโควิด-19 เป็นเหตุสังเกตได้ค่ะใครที่กำลังนอยหรือว่ามีความกลัวระดับ10แบบนี้นะคะว่าตัวเองจะติดโควิด-19 กับเขาหรือยังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออยก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรายการ Help Me Up จะพาทุกคนมาคลานดาวแล้วมาสังเกตอาการกันง่ายๆว่าเราติดหรือไม่ติดค่ะใครจะคาดคิดล่ะคะว่าวันนี้ประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างแสนสาหัสถือว่าเป็นภาวะวิกฤตทางด้านสุขภาพที่เกิดจากมหันตภัยของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศอีกด้วยค่ะเป็นผลกระทบในวงกว้างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรที่จะตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะคะพวกเราจะรอดจากโควิด-19 กันหรือเปล่าแล้วเราต้องกลัวเจ้าเชื้อร้ายนี้ไปอีกนานแค่ไหนล่ะแต่ถ้าหากใครที่มีความหน่อยกลัวตื่นเต้นไม่ต้องกังวลสารพัดว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 แล้วหรือยังต้องฟังทางนี้ดีๆนะคะวิธีคัดกรองตนเองง่ายๆหากสงสัยว่าโรคโควิด-19 มาจักเอกับเราแล้วหรือยังมาเริ่มต้นที่ตรวจสอบเช็คสัญญาณอาการกันเลยว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ค่ะอาการที่พบได้บ่อยมีไข้ตัวร้อนไอแห้งมีน้ำมูกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงไอแบบมีเสมหะอาการที่พบได้ปานกลางหายใจติดๆขัดๆหายใจไม่สะดวกเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดหัวหนาวสั่นอาการที่พบได้น้อยคลื่นไส้อาเจียนคัดจมูกท้องเสียบางรายมีผื่นตาแดงลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะแสดงอาการภายใน14วันโดยเฉลี่ยแล้วจะเริ่มมีอาการในวันที่5และวันที่6ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ก็ถือเป็นอาการกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 ได้ค่ะยิ่งถ้าคุณเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อมาก่อนก็ถือเป็นความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19 ได้ค่ะแต่สำหรับใครที่อยากคัดกรองตนเองเพราะสงสัยว่าจะติดโควิด-19 หรือเปล่าแนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรงนี้เลยค่ะแล้วเลือกแบบคัดกรองตนเองเพื่อตอบแบบสอบถามคำถามก็จะมีประมาณนี้นะคะท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่โดยมีอาการต่างๆให้เราเลือกค่ะเช่นมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเหนื่อยหอบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่2019ในช่วงเวลา14วันก่อนเริ่มป่วยหรือไม่ภายใน1เดือนที่ผ่านมามีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวที่ร่วมอาศัยอยู่กับท่านเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดหรือเปล่าและคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวร่วมอาศัยอยู่กับท่านมีประวัติไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจหรือไม่เมื่อตอบแบบคัดกรองตนเองเรียบร้อยก็กดเลือกประเมินความเสี่ยงค่ะจากนั้นเราก็จะได้รับผลการประเมินความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำค่ะ wow. แล้วถ้าจะถามว่าหากมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเราควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่ดีคำตอบก็คือเมื่อมีอาการไข้ที่อุณหภูมิสูงกว่า37องศาเซลเซียสค่ะมีอาการตัวร้อนปวดเนื้อตัวหรือว่าหนาวสั่นค่ะหรืออาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจติดขัดหายใจไม่ออกหรือว่าไม่สะดวกนั่นเองค่ะให้ไปพบแพทย์โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือว่าโทรแจ้งที่1669นั่นเองค่ะเพื่อประสานการรับตัวโดยไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทางนะคะและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือวิธีสังเกตอาการของตนเองง่ายๆว่าติดโควิด-19 แล้วหรือยังหรือจะเข้าสู่กระบวนการการคัดกรองตนเองเพื่อเช็คสัญญาณว่าเราเสี่ยงติดโควิด-19 มากน้อยแค่ไหนค่ะ
ชื่อว่าคำตอบที่ได้จะช่วยผ่อนคลายความกลัวและความวิตกกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราติดหรือไม่ติดโควิด-19 กันแน่จนอาจส่งผลบั่นทอนจิตใจและคุณภาพชีวิตของเราได้ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตระหนักแต่ไม่ตระหนกค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อก้าวข้ามผ่านโควิด-19 ด้วยการสังเกตตัวเองอย่างมีสติรู้สู้โรคโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคน